คลิปแรกของปี2024ครับหลังจากที่ห่างหายไปประมาณเกือบ3เดือนได้มาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะครับผมเคยเล่าไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะว่าอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ได้ตั้งใจฝึกในการเล่นกีตาร์สักเท่าไหร่นะครับจะเป็นคนที่แบบว่าขยันหาข้อมูลพวกอุปกรณ์มากกว่าคือเป็นพวกบ้าอุปกรณ์นั่นแหละอยากรู้อยากลองอยากเล่นไปหมดแล้วก็อยากได้ด้วยแล้วก็สำหรับคนที่ชอบอุปกรณ์นะครับมันจะมีอีเวนต์อยู่งานหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นอีเวนต์ในฝันของคนที่บ้าเรื่องเครื่องดนตรีเลยนั่นก็คือนามโชว์นั่นเองครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปร่วมงานเดอะนามโชว์ในปี2019นะครับแล้วก็จะบอกว่าคลิปนี้มีแขกรับเชิญครับสวัสดีครับผมกบบาร์แบรนเนอร์นะครับสวัสดีครับทอยนะครับขอเกริ่นถึงงานเดอะนามโชว์กันสักหน่อยนะครับเผื่อคนยังไม่รู้จักเนาะก็คืองานที่จัดแสดงสินค้าประเภทเครื่องดนตรีนะครับก็จะเป็นงานที่ใหญ่มากๆนะครับจัดขึ้นปีละ2ครั้งก็คือวินเทอร์กับซัมเมอร์นั่นเองนะครับโดยจะจัดขึ้นที่อานาฮามคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะครับประเทศสหรัฐอเมริกาในแคลิฟอร์เนียครับคืออย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนซื้อนิตยสารพวกแบบเกี่ยวกับอุปกรณ์ดนตรีเยอะนะครับแล้วก็ดูพวก YouTube เยอะก็จะเห็นแบบข่าวเกี่ยวกับงานเนี้ยบ่อยมากๆแล้วก็มันเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เป็นงานในฝันที่แบบวันนึงถ้ามันมีโอกาสนะก็อยากจะไปงานนี้ให้ได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นฝันที่แบบไกลตัวมากๆเลยนะงานเดอะนามโชว์ผมว่าเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายๆคนที่จะได้ไปสัมผัสบรรยากาศของจริงอ่ะได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นได้ไปอยู่ในที่ที่นั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเพราะอย่างผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ดูตามนิตยสารได้ดูตามคลิปได้ฟังคำบอกเล่าจากหลายๆคนที่มีโอกาสได้ไปเพราะว่างานนี้นี่จริงแล้วเกิดขึ้นมาก็เป็น10ปีแล้วนะซึ่งมันเป็นงานที่เก่าแก่แล้วก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้เหมือนเป็นงานในฝันของคนที่ชื่นชอบเครื่องดนตรีผมเป็นคนชอบแบบอัปเดตข่าวสารเครื่องดนตรีเป็นคนชอบแบบกีตาร์ชอบเอฟเฟกต์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับก็ถือว่าเป็นความฝันหนึ่งที่แบบครั้งนึงในชีวิตก็อยากไปเลยนะที่ประเทศอเมริกามันจะมีเงื่อนไขในการเข้าร่วมงานอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดเอาชัวร์ๆหน่อยเลยก็คือผมไม่แน่ใจเรื่องกฎระเบียบข้ออื่นๆนะอันนี้เท่าที่เข้าใจและได้ยินมานะครับก็คือคนที่จะเข้าร่วมงานนี้ได้ชัวร์ๆเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแวดวงดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้านะครับที่เป็นดีลเลอร์ของแบรนด์ระดับโลกต่างๆที่เข้าร่วมในงานนี้นั่นแหละหรือจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ศิลปินในสายแวดวงดนตรีเนี่ยก็จะได้เข้าร่วมในงานนี้นะครับเผื่อถ้ามีข้อมูลผิดพลาดเนี่ยช่วยคอมเมนต์แก้นิดนึงนะครับมันจะเป็นงานที่คนทั่วๆไปใช่ว่าจะไปได้นะครับมันต้องมีจดหมายเชิญมีอีเมลเชิญมาว่าแบบปีนี้แบบเราขอเชิญแบบดิสทริบิวเตอร์ที่นี่ไปวิสิตกันไหมแบบไปเจอที่งานไหมอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนบุคคลทั่วไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเข้าร่วมได้เฉพาะวันสุดท้ายเท่านั้นนะครับซึ่งไอ้วันสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นวันที่หลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาเริ่มเก็บของกลับบ้านกันหมดแล้วมันก็จะเหลืออะไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเห็นไหมว่ามันดูยุ่งยากนิดนึงแล้วก็ดูเป็นเรื่องไกลตัวมากเลยนะครับจนกระทั่งผมได้ทำงานที่ Sting Shop นั่นเองนะครับ Sting Shop เนี่ยนะครับจะไปดูงานนี้แทบทุกปีนะครับเพราะว่าทางร้านเองก็เป็นเหมือนดีลเลอร์ของแบรนด์ระดับโลกใหญ่ๆอยู่หลายแบรนด์อยู่เหมือนกันก็จะเป็นการเหมือนแบบไปดูสินค้าใหม่ๆที่จะออกในปีนี้ไปพบปะกับซัพพลายเออร์นะครับไปคุยกับทางผู้ผลิตอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะดูว่ามันจะมีโปรดักต์อะไรออกใหม่บ้างแล้วก็มีความลับอะไรที่น่าตื่นเต้นไหมในปีนี้เพื่อจะได้แบบว่าวางแผนกลยุทธ์การตลาดอะไรประมาณนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือไปดูโปรดักต์ใหม่ๆนะครับว่ามันมีแบรนด์ไหนที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะนำเข้ามาจำหน่ายจังหวะที่ผมไปทำงานที่ Sting Shop เนี่ยนะครับอาจจะด้วยเรื่องของทักษะเรื่องภาษาที่พอได้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะครับก็เลยเหมือนหลังจากทำงานไปประมาณปีนึงอ่ะเขาก็ให้โอกาสนะครับแล้วก็เลือกผมที่จะไปร่วมงานเดอะนามโชว์คือตอนนั้นน่ะตื่นเต้นสุดๆเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องงานนามโชว์นะครับผมได้ไปเมื่อปีนี้2019ตอนนั้นทำงานอยู่ที่ร้าน Sting Shop นะครับก็ได้มีโอกาสไปที่งานในฐานะที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ของประเทศไทยนะครับก็ตื่นเต้นมากหลังจากที่เดินทางมาเป็น10ชั่วโมงนะครับแล้วก็แวะทรานสิตที่ญี่ปุ่นนะครับกว่าจะมาถึงอเมริกาได้ก็ประมาณผมจำได้ว่าน่าจะประมาณแบบบ่ายเย็นๆเลยนั่นแหละแล้วก็จริงๆวันนั้นน่ะมันยังไม่ใช่วันที่แบบเปิดงานวันแรกอย่างเป็นทางการนะครับแต่มันเป็นวันที่มีความพิเศษก็คือมันเป็นวัน VIP Day หรือ Pre-Nam นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นวันที่เขาจะเชิญแบบคู่ค้าทางธุรกิจเนี่ยไปดูงานก่อนนะครับก่อนงานจะเริ่มต้นจริงๆนะครับซึ่งก็จะคัดคนมาแค่จำนวนหนึ่งนะครับไม่เยอะมากเพื่อให้มันแบบสามารถ
ดูงานได้อย่างแบบสบายมากขึ้นนะครับไม่ต้องเจอกับคนเยอะๆอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็แบรนด์ที่เชิญเราไปวันนั้นก็คือแบรนด์ Fender นั่นเองนะครับถึงตรงนี้อาจจะงงนิดนึงนะครับถ้าเกิดหลายคนรู้จักร้าน String Shop นะครับเพราะว่า String Shop ไม่ได้ขาย Fender เนาะแต่ว่าจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ว่า Fender เนี่ยนะครับเป็นบริษัทใหญ่ที่มีแบรนด์ที่เขาซื้อมาอยู่ Under เพื่อมาดูแลแล้วก็บริหารธุรกิจให้อีกหลายแบรนด์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Gretsch Guitar นะครับ Chauvel Guitar นะครับ EVH นะครับ Korg นะครับก็เป็นบริษัทที่อยู่ Under Fender ทั้งหมดเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเทคโนโลยีบางอย่างของกีตาร์แบรนด์นึงเนี่ยมันไปโผล่อยู่ในอีกแบรนด์นึงด้วยนะครับเช่นวงจร No Load ของกีตาร์ Chauvel นะครับซึ่งจริงมันมีมานานมากแล้วโนโหลดก็คือเมื่อเราบิดปุ่มโทนไปที่เบอร์10เนี่ยมันจะตัดปุ่มโทนทิ้งไปเลยนะครับโดยไอเดียเรื่องนี้ก็คือเขาเชื่อว่าการที่มันไม่ผ่านวงจรเยอะมันจะทำให้เสียงเต็มมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งไอวงจรแบบเนี้ยก็จะไปอยู่ในกีตาร์ Gretsch ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ก็อาจจะหายแปลกใจนะครับสำหรับคนที่อาจจะเคยสังเกตเห็นบ้างว่าทำไมเทคโนโลยีของชาวเว่นไปอยู่ใน Gretsch ได้ก็คือมันอยู่ Under Fender เหมือนกันนั่นเองครับโอเคกลับมาที่งาน Pre-Nam หรือ VIP Day นั่นเองนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการเดินอุปกรณ์ภายใต้แบรนด์ที่ Fender ดูแลอยู่นะครับโดยของ String Shop เนี่ยตอนนั้นก็จะเป็น Gretsch นะครับเป็น Chauvel เป็นหลักนะครับได้เดินไปดูบูธ Fender ด้วยนะครับผมว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นกีตาร์Master Build ของ Fender จำนวนเยอะขนาดนั้นนะถ้าจะตื่นเต้นโดยส่วนตัวเนี่ยปีนั้นก็คือเป็นปีที่เปิดตัวกีตาร์ Fender รุ่น Signature ของ Tom Morello แห่งวง Red Against the Machine นะครับซึ่งชอบมากๆเลยซึ่งวัน VIP Day เนี่ยใช้เวลาไม่เยอะนะครับเพราะว่ากว่าจะไปถึงที่งานเนี่ยก็ประมาณเกือบ 18:00 นแล้วนะครับดูอยู่ผมว่าน่าจะมีแค่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็เดินทางกลับนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวมาดูงานวันที่1อย่างเป็นทางการของ The Nam Show ครับผมได้มีโอกาสไปในปี2017ก็เป็นงานเขาเรียกว่าเป็น The Winter Nam ก็คืองานที่จัดช่วงต้นมกราอะไรเงี้ยครับเพราะว่าในช่วงต้นมกราของทุกๆปีเนี่ยงานแนมที่เขามาจัดกันเนี่ยนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาเปิดตัวมีการเจรจาธุรกิจอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีศิลปินเนี่ยแวะเวียนมาที่บูธแวะเวียนมาพบปะแฟนเพลงแวะเวียนมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโหครั้งแรกที่ไปเราตื่นเต้นมากอ่ะเราได้เจอคนนู้นคนนี้ที่เราแบบไม่คิดว่าเราจะเจอแล้วเวลาพวกนี้เขาอยู่ในงานเขาก็ทำตัวเป็นแค่แบบคนปกติธรรมดาไม่ใช่เป็นศิลปินเลยเฮฮาสังสรรค์ทำตัวปกติขอถ่ายรูปเข้าไปคุยได้เข้าไปจับมืออะไรได้ก็จะมีแค่แบบบางคนที่แบบเขาก็จะเป็นแบบอีกเลเวลหนึ่งเขาก็จะมีกงมีกาดจะไปพูดคุยไม่ได้ก็ต้องไปรอคิวตามที่เขาแจกลายเซ็นตามเวลาของเขาเท่านั้นเองไปครั้งแรกนี่คือนอกจากจะฟินกับของที่เป็นในงานก็ยังเป้าหมายอย่างหนึ่งคือได้เจอศิลปินเนี่ยทั้งเจอแบบพูดคุยเจอแบบไปดูเขาเล่นสดซึ่งมีหลายๆคนมากที่ผมไม่คิดว่าจะได้เจอแล้วก็ได้เจอได้เข้าไปขอถ่ายรูปแล้วก็ได้ดูเขาเล่นแบบในระยะแบบโหใกล้มากซึ่งแบบฟินสุดๆงานเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะมีหลายวันอยู่ 4-5 วันครับก็มันก็จะเหมือนเป็นงานที่ดิสทริบิวเตอร์ทั่วโลกไปพบปะกับผู้ผลิตแล้วก็เป็นการอัปเดตสินค้าในโปรดักต์ปีนี้ว่ามีอะไรบ้างแล้วเราจะออเดอร์สินค้าอะไรยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันจะมีแบบนัดมีตติ้งตอนเย็นทานข้าวกันบ้างเล็กน้อยแล้วแต่แบรนด์ที่เขาจะนัดเรากันไปอะไรเงี้ยครับก็โอ้โหงานใหญ่แบบมากๆก็คือเหมือนว่ามัน impact ครับแล้วก็ประมาณ 4-5 ฮอลติดกันเลยเดินวันนึงก็ไม่หมดครับก็อย่างที่บอกอ่ะมันเป็นการไปทำงานเนาะมันก็คือเป็นการที่ไปคุยกับดีลเลอร์คุยกับซัพพลายเออร์ของเรานะครับแบรนด์ที่ทาง String Shop ถืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นAmbass, Akila, Am Guitar To Rock นะครับ Effectgon, JZ Pedal นะครับ Am Friedman, Am Diesel, Effect Keely นะครับแล้วก็อีกมากมายหลายแบรนด์นะครับซึ่งทำงานล้วนๆเดินประชุมนะครับเดินแวะคุยจะมีเวลาที่ทางผู้ผลิตเขาจะนัดเวลาที่เราไปวิสิตว่าเราจะไปพบเขากี่โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ปีนี้เราต้องมีการเตรียมโปรดักต์อะไรบ้างแล้วก็สินค้าใหม่ๆอะไรเงี้ยครับเขาก็จะคอยนำเสนอไม่ใช่แค่แบรนด์ที่เราถืออยู่ก็จะเป็นแบรนด์ที่ใหม่ๆที่เราจะไปหาดูว่ามีอะไรน่าสนใจที่น่าจะนำเข้ามาในร้านเราบ้างที่น่าขายบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะได้เจอพวกศิลปินดังๆนะครับที่เราเคยเห็นแต่ใน YouTube นะครับอย่างมิชาแมนซอนะครับจากวง Periphery นะครับไมเคิลแองเจโลบาเตโอนะครับคนที่เล่นสามารถเล่นกีตาร์2คอได้อย่างเงี้ยแล้วก็2คนที่เป็นผู้เบิก Channel ดนตรีบน YouTube นะครับอย่างกัปตันลีแอนเดอร์ตันแล้วก็ร็อบชัตแมนนะครับซึ่งมาจากช่อง Anderton TV นั่นเองสตีฟไบจอห์นพีทูชีพอคิวเบิร์ตหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ทั้งหลายอะไรเงี้ยกีตาร์หน้าใหม่หน้าเก่าแอนดี้วูดอะไรเงี้ยผมเจอหมดเลยโหแบบมันเป็นงานที่แบบสุดยอด
มากๆงานหนึ่งเลยนอกจากนั้นก็จะได้แวะแบรนด์อื่นๆบ้างนะครับอย่างปีนั้นเนี่ย UAD นะครับซึ่งคนที่ชอบทำเพลงเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะครับก็เป็นการเปิดตัว DAW ที่ชื่อว่า Luna เป็นปีแรกนะครับก็ได้แวะเข้าไปดูนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปแวะดูบูธของ Gibson ด้วยนะครับซึ่งตื่นตาตื่นใจมากนะครับกีตาร์ Les Paul นี่เรียงเป็นตับ SG นี่เรียงเป็นตับมีการจัดเป็นเวทีคอนเสิร์ตคือบูธของ Gibson เนี่ยถือว่าเป็นบูธที่ใหญ่มากแล้วก็ลงทุนมากๆเลยนะครับจัดเป็นแบบประมาณ1-2ฮอลเล็กๆเลยแหละแยกเป็นกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปร่งนะครับคืองานแนมอะครับแบบว่าเขาก็จะวางของไว้ให้เราได้สัมผัสแบบตัวเป็นๆนะเพราะมันคืองานโชว์ของอะงานโชว์ว่าเขาเอาอะไรมาขายเขามีนู่นมีนี่เพราะฉะนั้นมันก็เลยจับต้องแล้วก็ทดสอบได้แบบเดี๋ยวนั้นเลยไงเจอตัวไหนที่เขาให้จับได้เราหยิบลองหมดครับแต่ว่ามันเดินไม่ไหวจริงครับมันฮอมันใหญ่มากของมันเยอะมากแบบปีแรกที่ถ่ายรูปจนแบบโอ้ยเมมทับเต็มแล้วก็เดินจนแบบขาลากอ่ะอีกหนึ่งจุดที่เป็นจุดน่าสนใจของผมในปีนั้นก็คือการที่ได้ไปลองสัมผัส Quad Cortex นะครับคือถ้าจำไม่ผิดเนี่ย Neural DSP เนี่ยเคยเอา Quad Cortex เนี่ยมาจัดแสดงในดนามโชว์หลายปีก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่ามันยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยปีนั้นที่ผมไปเนี่ยเป็นปีสุดท้ายที่เขาเอามาจัดแสดงก่อนที่จะเปิดตัวแล้วก็จำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับจำได้ว่าตอนที่ไปลองตอนนั้นอาการทัชสกรีนก็ยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวที่พัฒนาจนปัจจุบันเนี่ยก็คือมันน่าจะสมบูรณ์แล้วล่ะแล้วก็กำลังฮิตเลยตอนนี้ในบ้านเรามันมีข้อสังเกตอย่างนึงก็คือปีที่ผมไปเนี่ยผมจะเห็นอุปกรณ์จากแบรนด์จีนมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับความเข้าใจของเราเนี่ยอุปกรณ์จากจีนเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างคือ1คุณภาพเขาจะไม่ได้สูงมาก2 สิ่งที่ผมไม่ชอบสุดๆเลยก็คือเรื่องของดีไซน์คือมันดูแบบไม่น่าซื้ออ่ะดูไม่แพงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเขาก็เจาะตลาดถูกกลุ่มเนาะเขาก็จะเจาะกลุ่มคนที่ไม่ได้มีกำลังซื้อมากนักนะครับแต่ว่าในนามโชว์ปีนั้นน่ะที่ได้ไปอ่ะผมเริ่มเห็นแล้วว่าเขาเริ่มมีดีไซน์เจ๋งๆนะครับเริ่มมีการรีแบรนดิ้งนะครับมีการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ทำให้มันออกมาในราคาที่แบบระดับโปรเฟชชั่นอลระดับหนึ่งเลยแหละซึ่งไอ้เรื่องนี้มันเริ่มสังเกตเห็นมาตั้งแต่ก่อนที่ผมจะไปเดินนามโชว์ในปี2019นะครับแต่ว่าปีนั้นน่ะจะรู้สึกว่าชัดเจนแล้วก็รู้สึกแล้วว่าแบรนด์จีนเนี่ยมาแน่นอนอย่างจุดสังเกตจุดหนึ่งก็คือบูธของกีตาร์โปร่งลาวามีนะครับซึ่งเป็นทรงแปลกๆอ่ะวัสดุแปลกๆนะครับก็ได้รับความนิยมมากแล้วก็บูธเขาดูแบบดีไซน์มาเป็นอย่างดีแปลกตาไม่เหมือนใครเลยนะครับแล้วก็น่าจะลงทุนไปเยอะพอสมควรเลยแหละและดูปัจจุบันสิเป็นไงแบรนด์จีนเต็มเลยแถมคุณภาพกับราคานี่ก็คือน่าใช้มากๆจริงๆนะครับผมจะสรุปภาพรวมนะครับของงานเดอะนามโชว์ให้ฟังก็คือมันเป็นงานที่แบบถ้าคนที่แบบชอบเรื่องอุปกรณ์จริงๆอ่ะได้ไปเนี่ยผมรับรองว่าฟินแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์แบรนด์ดังๆให้เราแบบตื่นตาตื่นใจแล้วก็เราอาจจะได้เจอแบบ CEO เจ้าของแบรนด์ดังๆระดับโลกด้วยนะรวมถึงศิลปินที่เราแบบอาจจะไม่ได้เคยเห็นตัวเป็นๆเนาะจนสุดท้ายผมก็มีโอกาสได้ไปงานแนมทั้งหมดก็คือ6ปีก็คือ17 18 19 2021เนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์โควิดใช่ไหมแล้วก็มาเป็น22 23ก็6ปีด้วยกันที่ได้ไปซึ่งหลังจากที่งานจบไปนะครับผมไปอ่านฟีดแบคของคนที่เข้าร่วมงานเดอะนามโชว์นะครับก็ต้องบอกว่าเริ่มมีฟีดแบคที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แล้วโดยความเห็นหลักๆจะบอกว่างานเดอะนามโชว์เนี่ยเริ่มหมดมนต์ขลังแล้วก็เสน่ห์มันลดลงไปแล้วครับสาเหตุหลักๆเนี่ยก็คือการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเทคโนโลยีแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆทำให้การที่แบบจะเปิดตัวสินค้าใหม่ๆจากแบรนด์ต่างๆทั่วไปเนี่ยเขาไม่ต้องรอมาเปิดตัวที่งานเดอะนามโชว์อย่างเดียวแล้วซึ่งอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเดอะนามโชว์จะมีนักข่าวเต็มไปหมดเลยจากพิมพ์เมียกีตาร์จากอะไรเงี้ยคือแบบถ้าใครเปิดตัวอะไรเขาจะถ่ายไปแล้วก็ทำเป็นข่าวก็คือเหมือนเป็นพื้นที่ที่แบบว่าให้สื่อมาพบกับตัวแบรนดิ้งสินค้าด้วยนั่นแหละแต่ในเมื่อแบบเทคโนโลยีมันไปไกลขนาดนี้บางแบรนด์เขาก็รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปเปิดตัวในงานนั้นก็ได้สามารถสร้างสื่อที่เป็นของตัวเองแล้วก็ใช้ในการเปิดตัวสินค้าได้เลยเหมือนกันที่ชัดเจนเลยก็คือหลังจากที่ผมกลับมาจากงานนี้แล้วครับผมได้รับอีเมลจากแบรนด์ใหญ่แบรนด์หนึ่งนะครับก็คือจะส่งมาแจ้งว่าเขาจะไม่ไปร่วมงานเดอะนามโชว์อีกแล้วนะครับสาเหตุเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าค่าใช้จ่ายในงานเดอะนามโชว์เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับในการเช่าที่ต่างๆนานาก็เลยรู้สึกว่าเขาเอาเงินจำนวนนั้นเนี่ยไปเรียกว่าพัฒนามีเดียของตัวเองดีกว่าพัฒนาโซเชียลของตัวเองดีกว่าเพื่อที่จะใช้งานในเชิงของการตลาดได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มันเป็นระยะยาวด้วยแหละหลังจากโควิดนะครับที่เขาหยุดไปเนี่ยเขาหยุดไปปี2021ใช่ไหมแล้วผมมีโอกาสได้ไปครั้งก็คือ2022สิ่งที่
สัมผัสได้ก็คือทุกอย่างไม่เหมือนเดิมนะครับหลายๆเจ้าก็เลิกที่จะลงทุนกับการมาจัดบูธนี้เพราะว่างานแนมนี่ก็ต้องถือว่าเป็นงานที่ค่าใช้จ่ายแบบสูงมากในฐานะของผู้ผลิตที่จะมาโชว์ของมาแสดงของอะไรเงี้ยมันก็ต้นทุนมันสูงเขาก็เริ่มที่จะแบบไม่มากันแล้วเพราะว่าประสบปัญหาจากโควิดเนี่ยมันก็ทุกอย่างเศรษฐกิจมันก็ติดขัดไปหมดอย่างผมมีคนรู้จักอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่างทำกีตาร์อยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยเอากีตาร์คัสตอมของเขาเนี่ยไปออกงานที่นามโชว์ด้วยนะแล้วค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงมากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบูธนะครับค่าเช่าเก้าอี้แบบเก้าอี้พลาสติกธรรมดาธรรมดาเลยก็คือเก็บค่าเช่าทุกอย่างแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับรวมไปถึงการที่แบบต้องไปเช่าโรงแรมค่ากินค่าใช้อะไรอย่างนี้อีกก็คือการไปออกงานนามโชว์ครั้งนึงเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆจริงๆนะครับซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เดอะนามโชว์หลังจากปี2019แล้วเราจะเริ่มไม่ค่อยเห็นแบรนด์บางแบรนด์อีกต่อไปแล้วนะครับจำได้เลยความรู้สึกแรกที่ไปงานแนมปี2022เข้าไปในงานแบบอะไรวะเนี่ยคือจากที่เคยมีบูธเต็มๆมีเครื่องเต็มๆคนเดินกันแบบเต็มๆมีพาลงพาเลทมีนู่นนี่มีโชว์อะไรกันเต็มๆแบบมันแบบหายไปแบบครึ่งๆเลยอ่ะเงียบเหงาแบบเหงาเลยถ่ายไปทางไหนก็เจอแต่บูธเปล่าถ่ายไปทางไหนก็เจอแต่ห้องมีตติ้งรูมอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราไปติดกันมาหลายปีไงเราเห็นว่าแต่ละปีมันแบบโหของมันเยอะมันโชว์แต่ละบูธก็จากตอนแรก2017จัดแค่นี้พอ2018จัดแบบโหอลังการขนมาเป็นแบบเต็มเหยียดอะอะไรอย่างเงี้ยพอ2022อ่ะมันแบบโหแห้งเหี่ยวเลยอ่ะเหี่ยวเลยจนแบบความรู้สึกคือเฟลแบบงานแนมมันแบบทำไมมันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วสิ่งที่เราเคยแบบสัมผัสความยิ่งใหญ่มันหดหายไปเลย2023ก็ยังแบบเอาวะลองดูไปอีกสักทีเพราะว่าอย่าง2022เขาเปลี่ยนเวลาจัดจากมกรามาเป็นพฤษภาไงก็ด้วยความที่แต่ละเขาเรียกว่าแต่ละศิลปินอะในช่วงเวลานั้นอะเขาทัวร์กันหมดแล้วไงมันก็เลยไม่มีใครไปแล้วแต่เราคิดว่า2023เนี่ยมันต้องดีขึ้นแล้วล่ะซึ่งพอไปถึงมันก็อุ่นใจขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือมันก็มีของมามากขึ้นแบรนด์ก็เริ่มทยอยกลับมาลงมากขึ้นแต่แบรนด์ใหญ่ๆหลายๆเจ้าที่เคยหายไปใน2022เนี่ยเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยเขาก็ไม่มาอีกแล้วเขาก็มีโอกาสได้คุยเขาก็บอกว่ามันโนมอร์แนมแล้วล่ะคือต้นทุนมันทุกอย่างมันสูงวันนี้เขาก็ไม่มาเราก็แบบเสียใจนะเพราะว่าบางแบรนด์ที่เราเคยได้เห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์กลองแบรนด์กีตาร์แบรนด์เบสอะมันคือแบบอลังการและจัดเต็มมากแล้วก็แบบโอ้โหมันยิ่งใหญ่จริงๆมันก็ยังส่งกลับเป็นแนมแต่พอมาเป็น23เนี่ย22 23เนี่ยคือมันโอ้โหมันแนมมันแบบทิ้งดิ่งเลยมันแบบกลายเป็นแบบอีกแบบนึงไปเลยอ่ะถึงตอนนี้ถ้าถามว่าจะไปแนมอีกไหมก็ถ้ามีตังก็ไปอีกอ่ะถ้าเขายังจัดอยู่ก็ยังอยากไปอีกอ่ะอยากไปจนแบบไปจนมันล่มสลายแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในยุครุ่งเรืองเราก็ขออยู่ในยุคที่แบบล่มสลายก็ยังดีป่ะเดอะนามโชว์ก็ยังเป็นเรื่องตื่นเต้นสำหรับผมเสมอนะครับผมยังมีอีเมลที่เขาจะส่งนิวส์เลเตอร์มาอยู่ทุกๆครั้งที่จะเริ่มงานอยู่เลยนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปอีกสักครั้งนึงอ่ะก็ยังอยากไปอยู่นะคราวนี้จะไม่ได้ไปทำงานแล้วจะไปเดินเล่นอย่างเดียวแล้วครับถ้าคนที่ไปเที่ยวเล่นนะครับก็ถือว่าโอเคนะแต่ในฐานะของนักธุรกิจหรือการคนที่ต้องนำเข้าแลกเปลี่ยนเครื่องดนตรีที่ต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าก็น่าจะเหนื่อยแหละเขาก็คงไม่สนุกหรอกในงานแนมอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยสนุกครับเพราะเราไม่ได้มีเรื่องที่ต้องเครียดในการที่ต้องไปคุยธุรกิจนู่นนี่เราแค่แบบไปลองของไปแบบเจอของเจอศิลปินนู่นนี่เราก็สนุกแหละถ้ายังจัดอยู่อีกมีโอกาสอีกก็น่าจะไปอีกนี่แหละคือความประทับใจแล้วก็ความเฟลในงานแนมมาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้ครับขอบคุณมากนะครับไปขอบคุณทาง String Shop ด้วยครับที่ให้โอกาสผมได้ไปแบบเปิดประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตแล้วก็ผมได้ไปถ่ายคอนเทนต์ถ่ายวิดีโอให้กับทางร้านด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้สำหรับงานแนมโชว์ครับผมครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากก็แค่มาเล่ามาอวดแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับคุณทมอยทอยนะครับแห่งทอยแมนดาวเปเปอร์ทอยนะครับแล้วก็พี่กบจากบราแบนเนอร์ด้วยครับพี่กบเนี่ยไปทุกปีเลยน่าจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับงานเดอะนามโชว์มากกว่าผมอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วครับลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ครั้งหนึ่งจนกว่าจะมีเวลาว่างที่จะมาอัดคลิปได้อีกอย่างนึงคือจริงๆเนี่ยคลิปเนี้ยผมตั้งใจว่าจะลงตั้งแต่ประมาณพฤศจิกาแล้วนะเลทมาจนถึงเดือนที่2ของปี2024แล้วก็ถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับแล้วก็จนกว่าจะเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ